แม่พ่อครับกระแสสเตย์แอทโฮมของนักฟุตบอลครับที่มีการเดาะทิชชู่ครับมาถึงไทยแล้วครับแล้วก็ไม่ไหวครับไปถึงเวียดนามด้วยไปถึงคองเฟืองด้วยครับคนอย่างคองเฟืองครับที่มีการตลาดนำฝีมือแบบนี้ครับพ่อครับจะพลาดได้อย่างไรครับในการทำให้กับแฟนๆเวียดนามได้รับชมได้อึ้งในฝีมือของเขาครับวันนี้ครับผมจะมาเทียบกันเลยครับว่าการสเตย์แอทโฮมของชนาทิพและคองเฟืองอันไหนจะจริงกว่ากันครับผมจะเริ่มที่ของชนาธิปก่อนดีกว่าครับเพิ่มนี่ครับของชนาธิปโอ้โหมีไข่ครับไข่ดอกกันแบบปกตินึกว่าลูกฟุตบอลครับดอกโอ้โหอะไรตุ้งๆไม่รู้ครับเห็นครับเห็นเป็นผมไหมครับผมไม่ได้ดูทิชชู่เลยครับผมดูอะไรบางอย่างตรงกลางหน้าจอครับเพิ่มโอ้โหได้หลายทีก่อนจะพลาดไปครับสุดยอดครับชนาธิปผมยอมรับในฝีมือของเขาจริงๆครับเรามาดูของคองเฟืองกันบ้างครับคำอนิมาตของฮิปฮอปบอยครับแต่งตัวสไตล์แบบสตรีทครับเสื้อผ้าแบบกางเกงขาสั้นมินิมอลเล็กๆครับเพราะไม่มีลวดลายอะไรเลยครับบ่งบอกถึงความมีรสนิยมของคองเฟืองเป็นอย่างมากครับลองมาดูฝีมือการดอกจิจูแอทโฮมชาเลนจ์ของเขากันดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเพื่อผมให้ไม่เกิน3ครั้งครับนี่ครับ2 3 4ดอกแค่นั้นไขว้มันนักฟุตบอลหรือเปล่าวะนี่แล้วก็มีแอบยิ้มเล็กน้อยก็โหเทียบกับชนะทิพย์ของเราไม่ได้เลยครับและมาดูครับหลังจากเขาทำ Stay at Home Challenge เสร็จนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยดอกที่ชู่มันยากไปเป็นบาร์เทนเดอร์ชงน้ำง่ายกว่าตั้งเยอะดูสิครับโอ้โหเปลี่ยนอาชีพอีกแล้วครับเพ้อแหมคนนี้เขาเปลี่ยนอะไรบ่อยเหลือเกินครับดูสิลีลาชี้ได้เป็นกันบ้างครับความรับตอนนี้ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ